ครับบุรีรัมย์มาทางขวาครับสุพนัทคืนกลับมารัตนากรข้างหน้ามีขยับยอดมาเอาถึงด้วยครับตัวประกอบล้มแล้วจริงลูกนี้ 1-0 เลยครับแต่ว่าดูว่ามีฟาวล์หรือเปล่าแต่ 1-0 ไปก่อนแล้วนะครับได้ประตูจากรอนสนัทดูปูย่าครับใช้เวลา20นาทีครับสำหรับบุรีรัมย์กับการทำประตูแรกตรงนี้เหมือนผู้เล่นของเนี่ยจะลื่นไปเองนะครับมาโบยมาปาทัวผู้ตัดสินนะครับไม่ล้ำแน่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยดูว่าคือเราไม่เห็นว่ามีมือไปผลักเอเลฟก่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงหรือว่าจะลื่นไปเองมีมือไปก่ายโดนหน่อยๆครับเอเลฟเองก็พยายามจะฟ้องผู้ตัดสินเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องชมดูยากการพักอกเอาบอลลงแล้ววอลเล่ได้เลยนะครับแล้วยิงเฉียบคมมากครับบอลเข้าข้างแทบจะเสียบเสาไว้เลยครับถ้าได้ก็จะเป็นประตูที่9ในซีซั่นนี้นะครับของลอนซานัตดุมบูย่าครับ